สาววัยแรกรุ่นแต่งงานกับปู่วัย70เจอกระแสบนโลกออนไลน์ดังคำกล่าวที่ว่าอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขอย่างแท้จริงกับเรื่องราวของหญิงสาววัยแรกรุ่นชาวกัมพูชาที่เธอได้ตกหลุมรักหนุ่มคราวปู่วัย70ปีแต่กับเจอกระแสโซเชียลโต้กลับมาอย่างรุนแรงซึ่งหญิงสาวเจ้าของเรื่องได้เล่าว่าเธอได้พบรักกับนายซงบังหนุ่มชาวจีนวัย70และได้แต่งงานกันเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วปัจจุบันทั้งสองได้ครองคู่กันและอยู่ที่กัมพูชาและมักจะโพสต์รูปคู่อยู่บ่อยครั้งและมาพร้อมกับแคปชั่นอวดความหวานจนชวนให้อิจฉาแต่กระแสโซเชียลมีเดียกับสวนทางกับความหวานของทั้งคู่ในแต่ละโพสต์ของทั้งสองกลับเต็มไปด้วยคอมเมนต์ดูถูกเหยียดหยามวิพากษ์วิจารณ์กระหน่ำโดยเธอจะเป็นคนที่โดนหนักที่สุดถูกหาว่าเป็นพวกขุดทองบ้างหวังเกาะผู้ชายเพราะหวังความร่ำรวยบ้างจากที่โพสต์เพื่อเป็นความสุขของตัวเองกับเจอแต่ชาวเน็ตที่เป็นมลพิษมากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดเธอจึงตัดสินใจลบโพสต์โชว์หวานของเธอรวมไปถึงตัวสามีของเธอเองก็ได้ตั้งความเป็นส่วนตัวใน Facebook ของเขาเป็นเฉพาะตัวเองเท่านั้นเพื่อไม่ให้บรรดาคอมเมนต์ที่ไม่ชวนให้เกิดประโยชน์ออกไปจากพื้นที่ส่วนตัวของทั้งสองจนชาวเน็ตบางส่วนออกมาช่วยโต้ตอบเหล่าคอมเมนต์ที่แย่ๆกันมากมายเอาเป็นว่าให้เป็นดุลยพินิจของทุกท่านก็แล้วกันว่าคิดเห็นกันยังไงกับเรื่องนี้ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ